สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์และวันนี้แม่นายก็มีเคล็ดลับดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆมาติดสปีดผิวขาวลดฝ้ากระให้จางลงไวด้วยสูตรวาสลีนและโยเกิร์ตกันค่ะสำหรับสูตรนี้นอกจากจะกู้ผิวให้ขาวกระจ่างใสนะคะเขาจะช่วยเรื่องลดอายุผิวเราด้วยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทำสูตรนี้กันเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นวาสลีนค่ะสำหรับตัวเนื้อครีมของตัววาสลีนนะคะเขาจะมีความเหนียวและหนืดมากๆนะคะและเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดความแห้งกร้านของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใช้เป็นเจลวาสลีนแบบนี้นะคะประมาณสัก1ช้อนชาแบบนี้เลยค่ะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นเบบี้ออยล์นะคะหรือใครที่จะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือน้ำมันอัลมอนด์ก็ได้ค่ะสำหรับตัวเบบี้ออยล์นะคะเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดความแห้งกร้านของผิวและสูตรนี้นะคะเราจะใช้เบบี้ออยล์นี้นะคะมาละลายตัววาสลีนค่ะตัววาสลีนเขาจะได้ไม่เหนียวไม่หนืดกันเป็นก้อนนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆผสมให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยผสมส่วนผสมอื่นลงไปนะคะจะไม่มีปัญหาเรื่องตัววาสลีนนะคะจับตัวกันเป็นก้อนสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นผงเนื้อมะขามนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะแม่นายจะใช้เป็นผงเนื้อมะขามแบบบดละเอียดแบบนี้นะคะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานไม่บาดผิวแล้วก็โดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่มีเป็นผงเนื้อมะขามแบบนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นน้ำมะขามเปียกก็ได้นะคะสำหรับการใช้น้ำมะขามเปียกนะคะนำมะขามเปียกไปแช่ให้นิ่มตัวลงก่อนนะคะแล้วก็ตักเอาแต่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะคะเอาแยกกากและใยออกให้หมดก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่บาดผิวและถ้าใช้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบนี้ให้ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นผงเนื้อมะขามแบบนี้นะคะใช้ประมาณ1ช้อนชาก็พอค่ะนี่นะคะใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะสำหรับตัวผงเนื้อมะขามหรือว่าน้ำมะขามเปียกนะคะเขาจะมีวิตามินซีสูงนะคะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและจะช่วยเรื่องลดฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีมากๆเลยค่ะคนส่วนผสม3อย่างนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะสำหรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นโยเกิร์ตนะคะสำหรับตัวโยเกิร์ตสามารถใช้เป็นโยเกิร์ตพร้อมดื่มหรือว่าโยเกิร์ตรสธรรมชาติก็ได้ค่ะใช้ประมาณ2ช้อนชานะคะสำหรับตัวโยเกิร์ตอะค่ะเขาจะช่วยเรื่องกระตุ้นทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นและผิวเนียนเรียบขึ้นด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะสูตรนี้แนะนําให้ทําเฉพาะตอนเย็นนะคะเพราะว่าผิวเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยค่ะสามารถทําได้สัปดาห์ละ 3-4 ครั้งนะคะเพื่อนก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกับสูตรอื่นๆทําได้เลยค่ะล้างทําความสะอาดผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็นําแปรงนะคะมาจุ่มแล้วก็นํามาทาที่ผิวหน้าเราได้เลยนะคะมาร์กหนาๆทิ้งไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักอะค่ะตัวเนื้อครีมเขาจะซึมลงบนผิวเราด้วยค่ะใครที่มีผิวบางแพ้ง่ายให้ทดสอบก่อนใช้ด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะอันนี้นะคะเราก็มาร์กให้ทั่วใบหน้าและลำคอให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วให้มาร์กทิ้งไว้แบบนี้ประมาณสัก15นาทีค่ะหลังจากนั้นเราค่อยล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าได้ตามปกติค่ะแต่ทุกๆวันเพื่อนๆอย่าลืมทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องผิวเราจากแสงแดดและรังสี UV นะคะสำหรับใครที่ไม่อยากเป็นฝ้ากลับมารอบใหม่นะคะหรือว่าผิวหมองคล้ำรอบใหม่ไม่ควรลืมทาครีมกันแดดทุกๆวันด้วยค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ